u r s listening to KS p o แคส s t อ un ัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนยังมีความสุขกสิกรสกุล to security, Happiness Investment แล้วในส่วของตัวกลยุทธ์การลงทุนนะครับวันนี้เรามีการออกบทวิเคราะห์นะครับซึ่งนักงุณสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ในเปเปอร์นะครับแต่ว่าวันนี้ผมเปิดให้ดูคร่าวๆนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือจากหัวข้อเลยนะครับทำไมนักงทุนต่างชาตินะครับยังคงสถานะขายทํากําไรในหุ้นไทยนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่หลายคนสงสัยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าในเรื่องของตัวต่างชาติน,นะครับถือว่าเป็น แรงขับเคลื่อนที่สูงมากนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าเราลองไปดูในฝั่งของ4ผู้เล่นหลักเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าต่างชาติเนี่ยมีสถานะสูงกว่าเพื่อนๆเนี่ยเยอะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอันนี้ผมขอเปิดเว็บเซสมาร์ตนะครับให้กับทุกคนดูนะครับเนี่ยจริงๆเซสมาร์เนี่ยทุกคนก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปนั่งดูได้นะมันจะเป็นรายละเอียดเชิงลึกของการเก็บข้อมูลของทางหุ้นไทยนะครับ สิ่งสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยนะครับที่คุณจะสามารถเห็นได้เลยเนี่ยนะครับคือชาร์ตเนี้ยนะครับอันนี้คือในฝั่งของ year to date นะก็คือวันที่1นึ่งถึงสิมกราเนี่ยนะครับ foreign คือกราฟสีเขียวนะครับก็ขายสุทธิกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านมาสองสัปดาห์ขายไปแล้ว1 3 0 0 0หมนะครับเล้วก็เป็นรายย่อยที่ซื้อมานะครับส่วนสามวันก็ลดลงไปประมาณสามพันล้านโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเราลงมาดูในรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าสัดส่วน p ปอร์เซนเทของ Daily t r a เนี่ยวอลเนี่ยแต่ละวันเนี่ยนะมันจะอยู่บริเวณต่างชาติเนี่ยสูงสุดครับอยู่50%สนะครับสถาบันในประเทศ10%บเปอร์เซ็๊อปเทรดเแล้วก็โรเคอลอินเวสเตอร์สานะผมกำลังจะพูดอะไรผมกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวผมเปิดปด,ดูพร้อมๆกันเลยนะเราจะได้ดูแฟกต์นะอันนี้คุณจำตัวเลขไว้ก่อนนะว่ารายย่อยเนี่ยสอ่ายี่สนตะต่างชาตินะครับห้ นะแล้วคุณลองดูนะผมเปิดให้ดูคร่าวๆนิดนึงก็ได้นะครับคุณดูค่าเฉลีย่ยเนี่ยอันนี้คือค่าเฉลี่ย5ปีนะนะคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทำไมโล c คอลิ v เ s สเตหายไปไหนนะครับอันนี้คือก่อนที่เราจะเข้าเรื่องฟันโฟโนะอันนี้ก็จอธิบายนี่เป็นแฟกต์นะพอดีมีนักข่าวถามผมว่าคุณพร้อมครับโรบอทเทรดหรือว่าพวกแบบเนกเก็ตช็อตหรือไม่ว่าจะเป็นสภาวะปัจจัยพื้นฐานหรือกําไรเนี่ย ต่างชาติเริ่มเอ้ยนักลงทุนไทยเริ่มออกจากตลาดหรือว่าวอลลุ่มการซื้อขายเริ่มหายไปจริงไหมจริงตอบถามแรกก่อนเลยคือจริงเห็นไหมครับจาก 38- มสปเลงมาเหลือ30%มหายไป8%ปนะครับนะครับผมไม่รู้ว่าเพียเมาหมัดหรือว่าสู้โรบอทไม่ได้แล้วไปตลาดอื่นแล้วอันนี้ไม่แน่ใจแต่ตอบคำถามคือนักลงทุนรายย่อยหายไปแล้ว8%ส่วนต่างชาติเพิ่มเข้ามานะครับบางคนบอกว่าเป็นโรบอทเทรดจากต่างชาติหรือเปลา่าบางคนบอกเป็นเน็กเกชชอันนนี้ไมนะไมม่่่่แแใจะอตไร แต่ว่าถ้าเราลองดูนะครับเราก็จะเห็นภาพได้เลยว่ายังคงขายสุทธิอย่างมีนัยสําคัญนะครับแล้วก็พอเวลาต่างชาติเนี่ยซึ่งมีสัดส่วนใหญ่มากๆนะครับถือว่าโดยเฉพาะปัจจุบันตอนนี้ที่ต่างชาติเขาคลองหุ้นไทยแล้วก็เปอร์เซ็นเทรดต่อละวันเนี่ยสูงถึง50%เนี่ยเลยเป็นที่มาว่าวันนี้เราเลยมานั่งดูกันว่าทําไมต่างชาติเนี่ยขายทํากําไรหุ้นบ้านเราอย่างมีนัยยะแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะกลับมานะเพราะว่าถ้าเขาไม่กลับมาเนี่ยมันทําให มันมันขึ้นยากอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขายไปทีเดียวห้าหกพันล้านนะครับแล้วก็คิดเป็นสัดส่วนห้าสิเปอร์ซ็นของมูลค่าการซื้อขายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีประเด็นนะครับเราแบ่งการวิเคราะห์ฟันโพรเนี่ยนะครับออกเป็นสามเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของตัว valuation หุ้นไทยเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการที่ต่างชาติเขารออะไรอยู่นะครับแล้วเรื่องที่สามคือแต่ถ้าเขาซื้อหรือถ้าเขาขายเนี่ยหุ้นตัวไหนมีโอกาสในการถูกซื้อกับถูกขายนะครับ ก็ก่อนอื่นนะครับผู้ได้เห็นภาพนะครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต่างชาติเนี่ยขายทํากําไรหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับสูงถึง1นึ่งแสล้านบาทนะครับหนึ่งแสนล้านบาทนะครับก็เป็นผลที่ทําให้เซตอินดี x เนี่ยนะครับถือว่า underperform MSCI Asia เออ่ All Country นะครับหรือบางคนชอบใช้คำว่า MSCI ACV นะครับ ACWI นะครับทำให้ไปกลับเนี่ยสูงถึง35% นะครับคือต่างประเทศหุ้นทั่วโลกบวก20บ้านเราลบสิไปกับบ้านเราอันเดอร์เพอร์ฟอร์ม35มสิบห้เอร์เนะครับเ,เหตุผลหลักส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือมาจากการที่ตัวกำไรนะครับของบ้านเราเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ในช่วงโควิดเนี่ยตั้งแต่ปี2019เนี่ยจนถึงปี2024เนี่ยบ้านเรานะครับฟังดีๆนะครับตั้งแต่ปี2019ถึง2024 นะครับหปีที่ผ่านมาเคเกอร์ครับหรือว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยกระต่อปีเนี่ยบ้านเราโตเพียงแค่4.4นะครับเมื่อเทียบกับต่างชาตินะครับในไม,ไม่ไม่ต้องเทียบกับต่างชาติก็ได้เพราะวเทียบกับ n a s d a แกที่มันไปคนละทางเลยเทียบกับ A/C/N/P/S เนี่ยนะครับโตสูงถึง10.4ของบ้านเราเนี่ยโตต่ำนะครับเพียงแค่4.4นะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับว่า E.P.S. บ้านเราไม่ต้องนับรายปีก็ได้นะครับนับเฉลี่ย5ปีเลยเนี่ยเราเติบโตเนี่ยเพียงแค่4.4 นะครับอาเซียนโตสูงถึง10นะครับและถ้าเราลองเทียบนะครับเราลองเทียบกับตัวดัชนีนะครับอินเด็กสนะครับตัวอื่นๆนะครับเราพบว่าถึงแม้ว่าเซตอินเด็กเนี่ยนะครับลงมาค่อนข้างแรงนะครับปีที่ผ่านมาอันเดอร์เปอร์ฟอร์มไปแต่ถ้าเรานับนะครับกับตัวถ้าเรานับกับตัว PE ของเขาเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเราก็ยังไม่ได้ถูกกว่าเขาเยอะนะครับเราเห็นปี2024นะครับ PE นะครับเอา expected เอา expected earning growth เนี่ยนะครับมาเทียบกับตัว i n d e x เนี่ยนะครับเอาจากราคาปิดเมื่อวานที่ผ่านมา17มกราคมเนี่ยเราจะพบว่าเราอยู่ PE บริเวณประมาณ14.3เท่านะถือว่าต่ำไหมนะครับก็ยังไม่ได้ต่ำมากนะครับเพราะว่าถ้าเราลองเทียบกับค่าเฉลี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัว Nikkei นะครับไปแล้ว20.4 Sensex อินเดียไต้หวันจาการ์ตาอินโดนะครับฟิลิปปินส์เวียดนามเกาหลีอ่าจีนรวมถึงหันเสงเนี่ย เฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ13.2นะครับเราอยู่14.3ก็ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะนะถึงแม้ว่าเราจะต่ำเ,เราลงมาแรงจริงการสิ่งที่เราลงมาแรงเนี่ยเราลงมาด้วยความที่ e a r n i n g มันลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ PE คือความหมายคือสมตงว่า e a r n i n g บ้านเรามันไม่ได้ลงนะครับ e a r n i n g บ้านเรายังอยู่บรเิเวณประมาณ100อยู่เนี่ยแต่ถ้าราคามาลงมาแรงๆเนี่ย PE มันจะลงมาแรงกว่านี้นะแต่ตอนนี้นะครับคือ e a r n i n g บ้านเราก็หลุด100มาแล้วนะครับ ตอนนี้ปีนี้อยู่ที่บรเิเวณประมาณ96กนะครับก็เลยเป็นผลที่ทําให้ P/E เนี่ยมันไม่ได้ลงแรงขนาดนั้นเพราะ E มันลงแรงกว่านะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ดูจากค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับ EPS growth นะครับเคเกอรนะครับเนี่ยนะครับเราเห็นได้เลยว่าเคเกอร์มันเฉลี่ย10.4ของเรา4%นะครับเลยเป็นเหตุผลนะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากในฝั่งของตัวฟันฟ l o w 10ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยมีเพียงแค่2ปีที่ต่างชาติซื้อหุ้นไทยนะครับนั่นก็คือปี2016และปี2022 นะครับเป็นการซื้อสุทธิ2ปีนะครับดูนะครับปี16กับปี22นะครับแล้วถ้าเราลงรายละเอียดเรามาดูในกําไรเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องฝากความหวังไว้เลยเนี่ยว่ากําไรนะครับทั้งปีนะครับในปีเอานี้คือหุ้นที่เราโคเวอร์นะครับแต่ก็คือเป็นหุ้นส่วนใหญ่เพราะเราโคเวอร์เกือบ200ตัวนะครับเราโคเวอร์ถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยกสิกรเราเนี่ยเราโคเวอร์หุ้นสูงที่สุดในอุตสาหกรรมนะเราเป็นโบรกเกอร์รีเสิร์ชที่โคเวอร์หุ้นสูงที่สุดนะครับเกือบบตััวนะคร ซึ่งผมว่ามันก็เทียบเท่าได้แล้วนะนะครับเทียบเท่ากับตลาดส่วนใหญ่ได้เพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมาเกิดแคปมันมัน,ม,นมันหลักพันล้านแล้วมันไอ้พวกหลักหมื่นหลักแสนล้านเนี่ยเราโพลก็เกือบหมดแล้วเท่ากับว่าเราทํากําไรปีนี้นะครับจากระดับประมาณสัก8,000,000 3,000นะครับแต่อันนี้เป็นตัวเลขคาดการณ์ต้องรอไต่มาสเสีย่างเป็นทางการก่อนนะนะกำไรจะเติบโตจาก8,000,000 3,000ขึ้นไปบริเวณประมาณ9,000,000 แต่อันนี้ต้อง n o t ตไว้นิดนึงนะว่ามันถามว่ามันมีอั s ซด e มันมีดาวไซด d ไหมต้องรอการประมาณการของกําไรทั้งปี2023ก่อนแล้วก็เอาลุกด้วยนะโดยเฉพาะหุ้นใหญ่ใหญ่อย่างทางพลังงานอย่างทางแบงก์แล้วก็ทางขาปีนะน,นี่โน้ต n o t ตไว้ก่อนนิดนึงนะน,นี่เป็นตัวเลขที่เ,เราทําก่อนงบ2023ออกแบบูลเย year นะครับแต่ว่าตัวเลขน่าจะไม่ได้ d ิฟเยอะแล้วแหละนะครับก็คือตัวเลขประมาณนี้นะครับประเด็นถัดมาครับเรามาดูกันบ้างนะครับสิ่งหนึ่งทีอ่อยากใช้กับทุกคน เมื่อสกูที่ผ่านมาผมบอกว่า10ปีที่ผ่านมาต่างชาติเนี่ยซื้อหุ้นไทยเนี่ยสปีคือปี16กับปี22ถูกไหมครับถามว่าทําไมซื้อปี16กับปี22ฟิกเกอร์ที่5เป็นชาร์ตที่อธิบายได้ว่าเพราะว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ EPS ของบ้านเราเนี่ยถ้านับในเชิงของการเติบโตนะครับที่โตแบบค่อนข้างพอไว้ใจได้จริงๆเนี่ยคือปี15ไปแล้วก็ปีปี15ไปปี16 แล้วก็ปี2 1ไปปี2 2งสองนะสอศูนย์จะไปน้ำมันนะ2 0มันเป็นปัจจัยเฉพาะตัวนะแต่ถ้าคุณลองดูเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยนะว่าค่าเฉลี่ย EPS บ้านเราเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับแปดห้าถึงหนึ่งร้อยนะไม่เคยเกินหนึ่งร้อยนะในขณะเดียวกันก็ต่ำกว่าแปดห้ามันก็ดูแบบต่ําจนเกินไปคือถ้าเราเรียกกันง่ายๆถ,ถึงแม้ถึงแม้มันจะไม่ใช่เลขเป๊ะๆนะครับเอ่อคือเลขง่ายๆคือสมมติ EPS หนึ่งร้อยะกำไรบ้านเราคือหนึ่งล้านล้านบาทแต่แต่ละละสองแสนห้า,า 2, 000, 5, 000. บวกลบนะถ้าเราลงไปเหลือแปดแสนกว่าก็คือ EPS กกบว่า นะครับเลขมันจะคล้ายๆกับประมาณนี้แต่สิ่งที่คุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าเนี่ยคุณลองดูเห็นไหมครับปีหนึ่งห้าไปปีหนึ่งหก eps เราฟื้นอย่างมีนัยยะนะนะครับถือว่าฟื้นอย่างมีนัยยะนะครับจากเจ็ดสิบเอ็ดไปเป็นเก้าสิบสองนะครับฟื้นมาเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จากปีสองหนึ่งไปสองสองนะครับจากเจ็ดสิบสี่นะครับไปเก้าสิบสี่นะครับก็อย่างมีนัยยะเช่นเดียวกันนะครับประมาณยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์โดยประมาณเลยเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยต่างชาติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเขาดู EPS เป็นส่วนใหญ่นะครับอดอกเบีย้ยเข้าใจครับดอกเบีย้ยมันก็ทังโลกอ,ะอ่ะค่างเงินก็เข้าใจค่างเงินมันก็ทั้งโลกอ่ะยูมันก็ทังโลกอะ่กกอะแต่ส่วนหนึ่งในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานในต่างชาติเขาดูเนี่ยเขาดูเรื่องของกําไรนะรเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราต้องมานั่งดูนะว่า8.5จะขึ้นไป9.6ได้จริงๆหรือเปล่านะฮะฝากไว้แค่นี้เลยนะฮะถ้า8.5ขึ้นไป9.6ได้จริงๆเนี่ยฟันเฟลอในครึ่งปีหลังมีโอกาสไหลเข้านะครับ แต่ค้นปีแรกยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคุณลองมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ผมเปิดชาร์้ให้ดูเป็นปี 23, 24, 25, ฟิกเกอร์ที่4 EPS นะครับคุณจะมีแพทเทิร์นหนึ่งที่คุณจะสังเกตได้เลยแล้วเป็นเรื่องปกติคุณจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่ต่างชาติเอ้ส่วนใหญ่เนี่ย EPS เนี่ย, e ยคุณมองอันนี้คือแค่3ปีนะแต่คุณลองมองย้อนหลังกลับไปก็ตามเนี่ย EPS ของประเทศไทย ย้อนหลัง10ปีต้นปีเปิดเท่าไหร่ปลายปีขายไป7%หรือว่า7จุดสมมติว,ว่าต้นปีเปิด100ปลายปีจะไปจบ9 3ทุกปีย้อนหลัง10ปี EPS ธันวาจะน้อยกว่ามกรลาเฉลี่ย7%และส่วนใหญ่จะเริ่มดาวเกรด EPS แรงๆคือประมาณปลายไตรมาส2ก็คือเดือน5แล้วก็เดือน6 แล้วเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับดูจากชาร์ตที่4เห็นไหมครับว่ามันเริ่มโดนดาวเกรดลงมาแรงๆทุกๆปีครับทุกๆปีเลยคุณว่าคุณไปดูปี2องหไม่นะสองศูนย์นะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าส่วนใหญ่นะครับเนี่ยมันจะเป็นการปรับตัวลงในช่วงพฤษภาคมมิถุนาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาไทม์ไลน์ไทมมิ่งมาแมชรวมกันนะครับเอาไทม์ไลน์ไทมมิ่งมาแมชรวมกันแล้วเอาเรื่องของปีนี้มาแมชให้เห็นภาพมันจะเป็นที่มาที่ทําไมเราบอกว่า เซตอินด x มีโอกาสจะฟื้นแต่ฟื้นในครึ่งปีหลังเพราะ3มเรื่องเรื่องแรกครับดิจิ t a l Wall ล็มีโอกาสเลื่อนออกไปจากเดือนพฤษภาคมเมื่อวานที่ผ่านมาคุณจุลพันธ์ออกมาประกาศแล้วว่าอาจจะไม่ทันนะครับอาจจะไม่ทันนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะส่งผลยังไงนะรแต่ว่าเมาื่อวานนี้เหมือนออกมาเปลยๆแล้วแลวคนหลายคนก็เริ่มทำใจแล้วว่าอาจจะเริ่มไม่ทัน นะครับเนี่ยนีเป็นข่าวจากมสนไทยรัฐนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ต้องดูนะว่าคนเริ่มแบบคิดสองมุมหรือเปล่าว่าดีเลย์หรืออีกมุมนึงคืออาจจะแบบไม่ทันแล้วหรือเปล่านะครับซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมบอกว่าถ้ามันมีความไม่ชัดเจนมันจะส่งผลต่อดาวไซต์ EPS กับ GDP นะนะว่า GDP เนี่ยถ้าทำได้3.6ถ้าทำไม่ได้3.1ะครับแล้วก็ GDP ส่งผลกับ EPS โดยตรง นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฝากไว้ก่อนว่ามันเป็นปัจจัยที่ยังรอความชัดเจนอยู่นะครับแล้วถ้าเอาเรื่องนี้มาแมชกับภาพของตัว EPS เราจะเห็นภาพได้เลยว่าอย่างน้อยๆถ้าต่างชาติเขาซื้อหุ้นเขาซื้อตาม EPS นะครับแล้ว EPS ส่วนใหญ่จะโดนดาวเกรดในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งถ้าถึงพฤษภาคมเราคงรู้จริงๆแล้วแหละในปีนี้ว่า Wallet มันผ่านไม่ผ่านถ้ามันไม่ผ่านมันก็จะเป็นตามแพทเทิร์นก็คือโดนดาวเกรดลงมาต่อแต่ถ้าผ่านนั่นแหละครับ มีโอกาสสูงมากที่เราจะเห็นการอัปเกรดของทาง EPS แล้วภาพนี้เราจะไม่ได้เห็นในเดือนพฤษภาคมกลับเป็นขาขึ้นนะแล้วถ้ามันกลับเป็นขาขึ้นแล้วมันพลิกล็อก10ปีย้อนหลังได้อย่างเช่น10ปีผ่านมามีปี15-16ดี21-22ได้เนี่ย2-3 2-4 EPS ก็ e <PS S 2> จะโตจาก8.5เป็น9.6 9.7 9.8แบบนี้เป็นไปได้และทําให้ฟันโฟมีโอกาสไหลเข้ามาในประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นหุ้นใหญ่แล้วดักฟันโพรมกุลากุมพามีนาะอย่าเพิ่งหวัง ไปหวังอีกทีหนึ่งคือพฤษภาพิถุนาเป็นต้นไปเลยนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2หุ้นกู้เช่นเดียวกันถึงแม้จะไม่ได้ส่งผลต่อกําไรโดยตรงเหมือนเรื่องของตัวดิจิตอลวอลเล็ตแต่เรื่องหุ้นกู้ผมมองไว้หลายรอบว่ามีความสําคัญมากในเชิงของ liquidity risk นะครับวันนี้เราคงไม่ได้มาพูดเรื่องเรื่อง liquidity risk นะเราคงเฉพาะพูดเรื่องเรื่ององตัวฟันโฟไปก่อนนะครับแล้วก็อินด x บ้านเราตอนนี้นะครับก็ลงมาเทรดที่บริเวณประมาณค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ผมเปิดให้ดูภาพคร่าวๆนะครับก็ ตัวเชตอินดี x ถ้าเรานับจากค่าเฉลี่ยของมีนเนี่ยนะครับก็มีคนถามนะครับว่าคือถ้ารอบนี้นะครับวอลเล็ไม่ผ่านเนี่ยเรามองอยังไงนะครับคือต้องบอกตามตรงนะครับว่า2ปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องวอ l l e t กับเรื่องของตัวตัวหุ้นกู้เนี่ยสมมุตินะครับว่าเป็น worst case scenario นะครับถ้าเป็น worst case scenario เนี่ยนะครับผมอาจจะ แอบมองในกรณีที่ว่าเซ t ตอินดซ x เนี่ยนะครับถ้าสมมุตินะว่าไม่ผ่านเขาว่าไม่ผ่านของวอ l เล็เลยคือคุณต้องดูก่อนนะว่า 1. ตีตกไปเลยทั้งหมดหรือ 2. เอากลับมาทําใหม่เอากลับมาทําใหม,ม่มีมีรูปแบบหนึ่งก็คือพยายามที่องไม่ไม่ต้องออกพอร,กรกรกับพรบกุ้งเงินฉุกเฉินใช้งบกลางแต่จะไม่สามารถใช้ได้ถึง500แสนล้านอาจจะลงมาเหลือ2อ0ถึงสามแสน นั่นก็คือคนจะได้50ล้านคนก็จะไม่ได้ก็จะลงไปเหลือประมาณสัก25-30ล้านคนก็คือคนที่ได้เงินเดือนเ0 0 0 0ื่นขึ้นไปก็จะถูกสกรีนลงมาเหลือเงินเดือน30,000ืขึ้นไปก็จะไม่ได้ก็จะเป็นการสกรีนเงินลงมาถ้าเป็นแบบนั้น่ะงบกลางก็ใช้ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะอาจจะไม่ได้บน worst worst case นะครับเซ็นต์อิก็อาจจะลงไปเหลือบริเวณประมาณสักดแต่งมันสามร้อยสี่สิบหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบจุาแต่ถ้ามันเบิ้ลคือมันไม่ได้เลยและมีหนุ่มสามห มันจะหลุดโลรอบนี้นะครับมันจะหลุดโลรอบนี้แล้วถ้าถามเรานะถ้า2ออย่างนี้มาเจอกันพร้อมๆกันนะครับไม่ใช่แค่ต่างชาติไม่ซื้อนะเขาถล่มขายอีกแน่นอนแล้วถ้าลงไปตรงนั้นเนี่ยผมแอบจะมองว่ามันจะมีดาวไซส์นะครับสมมติมว่าเราเล่นมิติของ EPS เนี่ยแน่นอนครับมันมีดาวไซส์แต่ถ้าเราเล่นมิติของค่าเฉลี่ยลงไปที่มีเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่มันจะลงไปต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตอนนี้ฟิกเกอร์ที่6มันอยู่ที่ค่าเฉลี่ยนะแล้วมันมีโอกาสลงที่ลบ0.5ยไหมนะครับผมมองว่า มันจะอยู่ที่บริเวณประมาณค่าเฉลี่ยถึงลบศูซึ่งถ้าเราแปลงจาก EPS เนี่ยนะครับที่เราคงไว้แต่จริงๆมันมีดาวไซด์นะแต่ไม่เป็นไรถ้าเราเล่นหลายมิติเดี๋ยวคนจะงงนะมันมีมิติบอลยู ield, มีมิติ EPS มีมิติกรอบของ PE อีกเนี่ยแต่ว่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับ1 1 1 9 8ถึง1 3 3 0เนี่ยนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับค่ากลางก็คือบริเวณประมาณ1,265จุดครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามก่อนนะว่าถ้า worst case แบบ worst come to worst เลยะนะครับนัััั่่่่นนนนกก็คือทท้้้้งง wallet ไมมผาาหหุูีีปญเย นะครับซึ่งมันทุกอย่างคุณจะรู้ในไตรมาสคุณจะรู้ในครึ่งปีแรกนะเพราะะฉนั้นดาวซ้ายของครึ่งปีแรกถ้าถามตรงๆนะคือผมคิดว่าก็อยู่ๆบริเวณทั้งหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบจุดก็จะเป็นค่ากลางระหว่างค่าเฉลี่ยถึงลบศูนย์จุดห้าสแตนดาร์ดเวิเอชันอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่มันจะแกว่งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถามว่าหลุดโลเดิมไหมหนึ่งสามหกศูนย์มีโอกาสสูงมากที่จะหลุดโลเดิมนะครับก็หลุดโลเดิมลงอีกประมาณหนึ่งร้อยจุดนะครับจากถึงสามหกศูนย์ลงมาที่หนึ่ง นะครับแต่เรายังไม่อยากมองโลกในแง่ร้ายขนาดนั้นนะเพราะว่าเราเราเราค่อนข้างเชื่อว่าหุ้นกู้ยอมรับว่ามันมีปัญหาสูงนะมันมีปัญหาสูงนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้ขนาดแบบจะต้องขายไม่หมดนะครับเจ็ดผมพอใจแล้วนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับอย่างเช่นตอนนี้มี True มี Magnolia มีสวัสดมี MTC นะครับแล้วก็มี TTA มี Origin มีหลากหลายบริษัทเนี่ยผมว่าถ้าเข้าเป้า7-80ผมพอใจล้ แต่ถ้าตัดห่ว50%อันนี้ยอมรับมันก็จะเป็นสัญญาณสิ่ยงที่มันเกิดขึ้นในระบบการเงินบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อธิบายคําถามแล้วก็พยายามจะตอบให้เห็นภาพสําหรับใครที่สนใจเรื่องฟันโฟลโูนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเปเปอร์ฉบับนี้ไปได้นะครับพี่บิ๊กทำไว้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับส่วนเรื่องของตัว Foreign Ownership แน่นอนครับปัจจุบันตอนนี้พอขายไป Yetude อีกประมาณปีที่แล้วขายไปแสนเปีนี้ Yetude กลับไปอีก20 0หม่เนี่ย Foreign Ownership ของเราเนี่ยลงไปอยู่บริเวณประมาณ20 ต่าบกบวกลบละนะครับจาก36%เมื่อ10ปีก่อนนะครับก็ถ้านับตรงๆก็10ปีขายไปประมาณเกือบ1ล้านล้านนะตัวเลขไปๆคือ9,7้า0นเะเราตีเลขกลมๆเลยก็ได้นะครับก็คือ1นล้านล้านที่หายไป10ปีที่ผ่านมาขออภัยนะนักทุนคือไม่ใช่ขออภัยนักทุนนักข่าวอย่าเอาเมนชั่นผมไปเมนชั่นชื่อแล้วไปทำให้มันดูแบบ บ,บิดเบือนนะหมายถึงว่าอย่าไปแบบด้มตลาดจะไปพลาดหัวข้อข่อขาวที่มันน่ากลัวอยกนะแล้วก็ใครที่จะโพสตเรื่องฟันเฟลอเนี่ยขออนุญ,ญาตจบรายการขอโทรมาคุยกับผมก่อนนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดอะไรไปหรือนะักวิเคราะห์เราพูดอะไรไปคือออตออโตเมติกเลยเอาไปเขียนเองเลยเนี่ยนะครับขออนุญ,ญาตโทรกลับมานีดนึงมาพูดคุยกันก่อนนะครับทั้งนักวิเคราะห์ทั้งผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าประโยคไหนเขียนได้ประโยคไหนมันอาจจะไม่ได้สามารถเขียนได้นะครับส่วนเรื่องนี้นะครับก็จะเห็นภาพได้เลยนะครับว่าเอ่อ uh, foreign ownership นะครับ นับตั้งแต่มกรลาชนมกรลาก็จะเห็นได้เลยว่าต่างชาติเนี่ยถ้าจะนับกันตามตรงก็มีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนนะครับถือครอง KCE WHATTB BDMS COM7 BBL สวัสดิ์มินนะครับส่วนถือครองลดลงเยอะนะครับก็คือ LH บ้านปู TU TISCO BTS ราชบุรีบอสพแล้วก็ AOT นะครับแล้วก็อันนี้เสร็จร้อยนะครับก็คล้ายๆกันครับแต่จะมีตัวเล็กตัวน้อยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ นี่ก็คือจะเป็นภาพรวมคร่าวๆที่อธิบายให้เห็นนะครับว่าต่างชาติเขาโฟโล์ยังไงนะครับส่วนตัวเซกเตอร์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพี่ต่างชาติขายเนี่ยหลกัลกๆเลยนะครับขายปิโตเยอะนะครับแล้วก็ซื้อเนี่ยคือซื้อในเฮลท์แคร์นะครับก็คืออย่างอย่างที่บอกนะครับว่าโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าคือบ้านเราก็มีอยู่เซกเตอร์บางถามว่าบ้านเราตอนนี้เซกเตอร์ที่มันยังพอเป็นความหวังได้ก็คือโรงพยาบาลนี่แหละ ที่ผมแนะนำว่ามันเป็น d e f e n s i v e เนี่ยโรงพยาบาลโรงไฟฟ้านี่แหละนะครับก็แต่จริงๆมันมีเซกเตรอร์อื่นด้วยนะคือ construction นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ่านตามฟัน d ฟ l o นะเราอ่านตามฟัน d ฟ l o นะคือ ก็คอนสตรักชั่นแน่นอนครับเบอร์หนึ่งซีเคนะครับเพล็กแคร์แน่นอนครับพี่มดบ่าจะแบบทอนดาวบีเอชโอมานิดนึงแต่ผมเชื่อว่าบีดีเกับ b ีซีก็ยังจะเป็นหุ้นพ็อกซี่ส่วนโรงไฟฟ้าแน่นอนครับผมยังเชื่อว่าเออ่กราฟเอเนจีนะครับซึ่งตอนนี้ยังยังน่าจะเพอร์ฟอร์มต่อได้นะครับซึ่งน่าจะเป็นหุ้นใหญ่นะครับส่วน g p วิกับบีกริมมองเหมือนเดิมนะครับขึ้นมาแรงนะครับแต่ก็ลงมาเมื่อวานนี้สามสี่เปอร์เซ็นต์ผมยังมองเป็นโอกาสในการถอยสะสมอยู่ใครตกรถยังถอยสะสมออออยู่่่ววััันนนนนนนี้้้คคคคคืืเเเเรรรรราาาาาาิิะะะะหหหหห์ุตมใ็็ภพบกก าภาพรวมนะครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งให้กับทุกคนเห็นภาพนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับหุ้นใหญ่นะครับยังไปยากนะครับถ้าจะไปได้เนี่ยก็คือเป็นโรงไยา้ากับโรงไฟฟ้านี่แหละนะครับส่วนในฝั่งของตัวความโอกาสในการลุ้นนะครับก็ต้องรอ2เรื่องนะครับใดเดือนกุมภาพันธ์ให้มันจบไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่าเดือนพฤษภาคมซึ่งส่วนใหญ่พฤษภาคมจะโดนดาวเกรดซึ่งถ้ารอบนี้ อ่า wallet พฤษสภายังไม่ผ่านอีกโดนดาวเกรดแน่นอนก็จะเป็นตามแพทเทิร์นนะครับ <app> ก็ค <anan> ร um ึ่ง app ปีหลังก็จะลุนไม่ได้แต่ถ้าผ่านหรือผ่านบนคอนดิชันนะครับพฤษภาอาจจะไม่โดนดาวเกรดเหมือนเดิมมาลุ้นกันว่าครึ่งปีหลังฟันโฟอาจจะเป็นเหมือนปี16กับปี22อนะครับอันนี้ตอบไม่ได้นะตอนนี้นะครับแต่ตอบคำถามไม่เห็นภาพเลยว่าถ้า worst case scenario หรือใช้ภาษาอกฤษว่า worst come to worst นะครับก็ 1, 2 6 0นนะครับจะเป็นจุดที่ อยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยกับลบ s t s t d n r d r d deviation ถ้า2เรื่องนี้ไม่ผ่านนะครับแต่ยังไม่ได้บอกอยัง,ยงไม่ได้อย่างที่จะมองว่ามันเรลวร้ายขนาดนั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ